สวัสดีนักเรียนในระดับชั้นเกรด4ทุกคนนะครับในวันนี้ก็เช่นเคยนะครับเราจะมาเรียนกันในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนะครับในท็อปิกเรื่องของหลักธรรมซึ่งท็อปิกของเราในวันนี้นะครับจะเป็นท็อปิกเรื่องหลักธรรมสำคัญของศาสนาอิสลามนะครับก่อนที่เราจะมาดูหลักธรรมสำคัญของศาสนาอิสลามนะครับทีเชอร์ก็จะขอทบทวนเรื่องหลักธรรมสำคัญของศาสนาคริสต์นะครับหลักธรรมของศาสนาคริสต์นะครับหลักที่สำคัญจะเป็นเรื่องหลักของความรักและความเมตตานะครับโดยศาสนาคริสต์เนี่ยนะครับจะสอนให้ทุกคนนี่มีความรักในพระเจ้าปฏิบัติตามคำสอนของพระเจ้ารักในเพื่อนมนุษย์รักด้วยความบริสุทธิ์ใจปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุขเสียสละแก่กันเมื่อจำเป็นนะครับและหลักที่สำคัญอีกหลักหนึ่งเราเรียกว่าหลักบัญญัติ10ประการนะครับก็คือ1จงนมัสการพระเจ้าพระองค์เดียว2อย่าออกนามพระเจ้าโดยไม่มีเหตุผลนะครับ3จงถือวันพระเจ้าเป็นวันศักดิ์สิทธิ์4จงนับถือบิดามารดา5อย่าฆ่าคน6อย่าผิดประเวณี7อย่าลักทรัพย์8อย่าพูดเท็จ9อย่าคิดมิชอบและ10นะครับอย่ามีความโลภในทรัพย์สินของผู้อื่นนะครับต่อไปนะครับเราจะมาดูท็อปิกของเราก็คือหลักธรรมสำคัญของศาสนาอิสลามนะครับซึ่งศาสนาอิสลามเนี่ยครับก็จะมีศาสดาชื่อว่าท่านนบีมูฮัมหมัดนะครับและศาสนาอิสลามเนี่ยจะนับถือพระเจ้าเพียงพระองค์เดียวดังนั้นหลักธรรมของศาสนาอิสลามนะครับก็จะเน้นไปเรื่องของพระเจ้านะครับซึ่งหลักธรรมของศาสนาอิสลามเนี่ยครับเราจะเรียกว่าหลักปฏิบัติ5สัตแล้วก็หลักศรัทธา6นะครับเรามาดูหลักปฏิบัติ5กันก่อนนะครับหลักปฏิบัติ5ก็จะประกอบด้วย1กล่าวปฏิญาณว่าข้าพเจ้าขอปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลเลาะห์นะครับ2ทำละหมาดวันละ5เวลานะครับ3การบริจาคทานแก่ผู้อื่น4ขออภัยนะครับทีเชอร์พิมพ์ตัวเลขผิด4นะครับการถือศีลอดและ5นะครับการประกอบพิธีฮัจญ์ที่นครเมกกะประเทศซาอุดิอาระเบียนะครับนี่คือหลักปฏิบัติที่ต้องปฏิบัตินะครับมีอยู่5ประการของชาวมุสลิมนะครับและหลักศรัทธา6นะครับก็จะประกอบไปด้วยหลักศรัทธาศรัทธาต่อพระเจ้าซึ่งมีองค์เดียวนามว่าพระอัลเลาะห์ 2ศรัทธาต่อมะลาอีกาฮุนะครับ 3ศรัทธาต่อคัมภีร์อัลกุรอานซึ่งเป็นคัมภีร์ของศาสนาอิสลามนะครับ 4ศรัทธาต่อศาสดาของอัลเลาะห์ก็คือท่านนบีมูฮัมหมัดนะครับ 5ศรัทธาต่อวันสิ้นโลกหรือวันพิพากษาของอัลเลาะห์นะครับและ6ศรัทธาต่อกฎแห่งสภาวะของอัลเลาะห์นะครับนี่คือศรัทธาทั้ง6ประการของคนที่นับถือศาสนาคริสต์นะครับซึ่งหลักธรรมที่สำคัญของศาสนาคริสต์และอิสลามนะครับเมื่อกี้ที่ได้กล่าวไปคริสต์ก็จะเป็นเรื่องของหลักบัญญัติ10ประการและหลักของความรักนะครับส่วนหลักธรรมที่สำคัญของศาสนาอิสลามเนี่ยเราจะเรียกว่าหลักบัญญัติ5หลักปฏิบัติ5หลักศรัทธา6นะครับทีนี้เรามาดูใบงานของสัปดาห์นี้นะครับก็จะเป็นใบงานเรื่องหลักธรรมสำคัญของศาสนาอิสลามนะครับซึ่งทีเชอร์เนี่ยจะมีหัวข้อมาให้ครับให้เราทำเป็นแผนผังความคิดหรือ mind mapping นะครับ
ก็จะมีหลักธรรมสำคัญของศาสนาอิสลามเป็นหลักศรัทธา6หลักปฏิบัติ5ทีเชอร์จะมีลูกศรโยงให้ก็ให้นักเรียนเนี่ยนะครับเติมหลักธรรมเหล่านี้ลงไปให้ถูกต้องนะครับสำหรับวันนี้ทีเชอร์ก็ขอจบคลิปเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ